มามีจอดรถขับรถไปฮะเฮ้ยขับรถแถวนี้รอการอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยอยู่ๆมันก็แดงขึ้นมาเนี่ยก็สันนิษฐานเฉยๆว่าอาจจะหนามตำหรือว่าอาจจะหญ้าบาดแต่บางทีเชื้อเข้าทางแผลก็ได้หลายอย่างเชื้อต้องมีทางเข้าไปไม่งั้นเมื่อวานที่ไหนก็ไม่จะลิงบ้านเราจะคุกใหม่ใหม่ไม่ได้ครับไม่ต้องการเป็นพุกพองขึ้นมานะเอ๊ะนี่มันลักษณะเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะอย่างก็เริ่มพุกพองนี่นะตกปากเท้าเปื่อยป่ะไม่ใช่คนละอันปากเท้าเปื่อยมือเท้าปากเนี่ยคนละโรคกันอันนั้นเป็นไวรัสไอ้นี่อันนี้แบคทีเรียเนี่ยมันจะทำให้อักเสบแบบได้แต่ไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกระจายไปทั่วร่างกายเป็นมือเท้าปากที่คิดว่าเหมือนกับโรงงานผลิตในพวกเม็ดเลือดขาวทีนี้เชื้อมันก็ต้องโจมตีโรงงานผลิตเม็ดเลือดขาวก่อนนะมันจะขึ้นทางต่อมน้ำเหลืองไปทางหลอดทีเมื่อวานเนี่ยเป็นนิโคติกแอเรียค่ะรัดนิโคติกแอเรียค่ะแต่ว่าไม่มีหนองค่ะพอดีเมื่อวานตรงนั้น8ลายดูทุกลายแล้วมันเซ็ตมันใช้ในกระแสเลือดแล้วมาเนี่ยค่ะต้องมีการวางการแย่แล้วสาเหตุที่สิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองก่อนเราถึงมาไอ้ช่วงนี้มีเมื่อวันนั้นมีเดือนเดือนมีชาวเขาค่ะคนที่ไหนครับนอบอนอดิขึ้นแล้วคนที่ไหนครับคนที่ไหนสักคู่นะคะมือบวมนะมือบวมแล้วเป็นหนองเลยไหมครับข้างในเป็นเนื้อตายลูกค้าเดี๋ยวนะพอดีพยาบาลจะขอไปทางข้างก็ใช่มันติดเชื้ออย่างนั้นได้เหรอแปดผู้หญิงอ่ะผู้ชายค่ะผู้ชายตัวอ้วนพอติดเชื้อเป็นตัวเนี่ยเป็นเจ้าชาสวยแน่ปวดจุ๊บสรุปเดือนนี้เนี่ยมีอยู่เท่ากับ2ลายเนาะตู้ตู้เดือนนี้มีโฟเนียครับก็จากสถิตินะครับเรื่องของโรคเนื้อเน่าแล้วก็หนังเน่าเนี่ยนะครับจากวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด26รายนะครับคือมีมาเพิ่มที่ส่งจากโรงพยาบาลชุมชนมา1รายแล้วก็จากมาที่อยู่ ICU เนี่ย2รายนะครับซึ่งก็จากการถามที่ ICU นะครับจริงเดือนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว1รายรวมแล้วสถิติที่เข้า ICU เดือนเนี่ยก็เท่ากับ3รายนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าซึ่งก็ฝากเตือนประชาชนนะครับว่ากรณีที่ท่านลงน้ำหรือลงนาแล้วก็ไปลุยโคลนนะครับอาจทำให้มีเชื้อเนี่ยเข้าไปแล้วก็อาจจะเข้าไปทำแผลหรือว่าอาจจะโดนบาดไม้ตำต่างๆซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อมีการเพาะเชื้ออยู่ด้านในแล้วอาจจะลุกลามกลายเป็นโรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่าได้นะครับก็ขอให้ทุกคนถ้าเกิดว่าต้องลงน้ำเนี่ยขอให้ใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้มีเชื้อเข้าไปในร่างกายด้วยครับ